เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าการแห่งพระพุทธเจ้าต่างกันแต่คำสอนเหมือนกันพระเถระนั่งในที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้า7พระองค์ทุกอย่างคือพระชนนีและพระชนกการกำหนดพระชนมายุหมายเป็นที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกอุปัฏฐากแต่อุโบสถไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเหมือนอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามเนื้อความนั้นก็เพราะความแตกต่างแห่งการแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเท่านั้นได้มีแล้วความแตกต่างแห่งคาถาไม่มีด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงกระทำอุโบสถในทุกๆ7ปีเพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้7ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีและเวสภูทรงกระทำอุโบสถในทุกๆ6ปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้6ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะและโกนาคมณะได้ทรงกระทำอุโบสถทุกๆปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้ปีหนึ่งปีหนึ่งพระกัสสปะทศพลได้ทรงกระทำอุโบสถทุกๆ6เดือนเพราะพระโอวาทที่พระองค์ทรงประทานในวันหนึ่งพอไปได้6เดือนฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสความแตกต่างกันแห่งการนี้ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วตรัสว่าส่วนโอวาทคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละดังนี้แล้วเมื่อจะทรงกระทำอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจ่มแจ้งจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าความไม่ทำบาปทั้งสิ้นความยังกุศลให้ถึงพร้อมความทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะความไม่กล่าวร้าย1ความไม่ทำร้าย1ความสำรวมในพระปาติโมกข์1ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร1ที่นอนที่นั่งอันสงัด1ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต1นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นชะนี้แลเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจบ